ถือเป็นคู่รัก LGBTQ ยูริที่ประสบความสำเร็จเรย่ารัชยานินกันเจ้าของธุรกิจเรย่าแท็กเอเจนต์จากประเทศออสเตรเลียและแทมนัทธิมนแสนยามาศที่กล้าออกมาแสดงจุดยืนจับมือจัดพิธีมงคลสมรสศักดิ์สิทธิ์นำร่องก่อนประกาศใช้พรบสมรสเท่าเทียมปลุกกระแสให้กับคู่รัก LGBTQ โดยในงานยังได้รับเกียรติจากสันสิทธวีธีรกุลชนผู้ก่อตั้งกลุ่มลำธารสีรุ้งตัวแทนกลุ่มคริสเตียน LGBTQIA+ เป็นประธานในการทำพิธีพร้อมด้วยนางสาววาดดาวอัญชุมาพรประธานและผู้ก่อตั้งนารมิตรพรามผู้จัดงาน Bangkok Prime และกรรมาธิการสมรสเท่าเทียมภาคประชาชนและลูกนัดนงนภัทรจรเจริญตัวแทนคู่รัก LGBTQ เข้าร่วมอวยพรพร้อมอัปเดตความคืบหน้าของพรบสมรสเท่าเทียมที่เตรียมประกาศใช้ในวันที่22มกราคม2568ณห้องจูปิเตอร์11ถึง13ชั้น1อาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีทีมเจ้าสาวก่อนนะคะว่าพิธีแต่งงานวันนี้เป็นยังไงบ้างคะเตรียมงานนานไหมนานไหมคะสักพักหนึ่งค่ะสักพักนี่นานเท่าไหร่คะหลายเดือนโอเคครับแล้วก็เห็นว่าวันนี้เป็นมอบแหวนแบบคริสเตียนนะคะอยากพูดถึงพิธีมอบแหวนในวันนี้หน่อยค่ะว่าทำไมถึงเลือกพิธีแล้วก็มอบแหวนอย่างนี้ค่ะเรานับถือพระเจ้านะคะและเราก็เชื่อว่าพระเจ้าคือความรักเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขความรักของเราเนี่ยเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเราอยากให้พระเจ้าเป็นสักขีพยานและก็เป็นผู้ปกป้องคุ้มครองความรักของเราให้อยู่เป็นนิรันดร์ค่ะค่ะจึงมีพิธีนี้เกิดขึ้นค่ะเราอยากให้เรย่าเนี่ยค่ะในฐานะเป็นตัวแทนของ LGBTQ+ นะคะค่ะที่ประกาศแต่งงานก่อนที่จะมีพรบสมรสเท่าเทียมค่ะคิดว่ารู้สึกยังไงที่เราได้จัดวันนี้ก่อนที่พรบจะมาก็เตรียมตัวไว้ค่ะเตรียมตัวไว้เพราะว่าเมื่องานตรงนี้เสร็จก็แปลว่าเราพร้อมที่จะเซ็นแล้วค่ะพร้อมดูแลพร้อมที่จะเซ็นแล้วค่ะก็เราจริงๆตั้งใจตั้งแต่แรกเนี่ยที่เราจัดงานแต่งงานเนี่ยเราก็ไม่ได้แต่งตามกระแสเนาะมันเป็นความบังเอิญจริงๆแล้วเรารู้สึกประทับใจมากว่าเราได้ทำในด้านของพิธีกรรมทางจิตวิญญาณแล้วก็มีกฎหมายรองรับเราด้วยคือเราได้ทางชีวิตจิตวิญญาณและได้ทางสังคมค่ะก็ดีใจที่เราเป็นคู่ตัวอย่างคู่หนึ่งค่ะในเรื่องนี้แล้วหลังจากแต่งงานนี่แพลนจะไปอยู่ที่ออสเตรเลียไหมคะค่ะก็แพลนค่ะก็พอแต่งงานเสร็จทุกอย่างในเมื่อทางประเทศออสเตรเลียก็ยอมรับทะเบียนสมรสของประเทศไทยนะคะก็ถือว่าเป็นสากลทั้งโลกก็จะสามารถที่จะพาเจ้าสาวแทมมี่ไปบินลัดฟ้าข้ามไปได้แล้ววันนี้มีผลกับพวกกรีนการ์ดหรือขอสัญชาติอะไรอย่างนี้ไหมใช่ก็จะขอสัญชาติได้ด้วยค่ะจากการสมรสจากการสมรสที่ประเทศไทยค่ะค่ะค่ะเราก็อยากให้ทางทั้งสองคนค่ะเป็นตัวแทนของคู่รัก LGBT นะคะพูดถึงเรื่องความกล้าหาญในการแสดงทางความรักการจับมือกันในสถานที่สาธารณะนะคะแล้วก็อยากให้พูดถึงว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยค่ะช่วยยอมรับสิทธิความเท่าเทียมยังไงบ้างคะเชิญค่ะก็ความรักเป็นสิ่งที่สวยงามนะคะการที่เรามีความรักมอบให้กันการที่อยากจะดูแลกันแล้วก็สร้างครอบครัวไปด้วยกันก็ไม่ต้องกลัวนะคะขอให้มีความกล้าหาญเพราะว่าความรักก็คือมันบ่มเพาะมาจากคนสองคนค่ะก็อยากจะให้ทุกคนมั่นใจแล้วก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่สวยงามค่ะความรักเป็นสิ่งที่สวยงามไม่ใช่สิ่งที่น่าละอายใช่ค่ะอันนี้ก็บอกคนทั่วไปด้วยนะคะว่านี่เป็นสิ่งสวยงามจริงๆค่ะว่าจะเป็นเพศสภาพทางไหนเราก็มีความรักได้เสมอนะคะก็ลำดับต่อไปค่ะขอทางคุณพิสันนะคะจะเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มลำธารสีรุ้งแล้วก็กลุ่มคริสเตียน LGBTQIA+ ค่ะอยากให้พูดถึงวันนี้ค่ะเป็นนายพิธีอยากพูดถึงพิธีนี้สักหน่อยหนึ่งค่ะได้ครับต้องบอกก่อนว่าปกติผมไม่ค่อยรับเป็นนายพิธีให้กับคนที่ผมไม่เคยไม่ได้รู้จักสนิทสนมเป็นการส่วนตัวเนาะแต่ว่าพอดีพอได้คุยกับทางพี่เลย่าแล้วเนี่ยแล้วก็เขาก็เล่าว่าเขาได้พยายามติดต่อทางโบสถ์ทางให้ต้องการผู้ประกอบพิธีต้องการจัดใช้สถานที่ในโบสถ์แล้วก็โดนปฏิเสธมาเพราะว่าด้วยเหตุผลว่าเป็นงานสมรสเพศเดียวกันเขาโดนปฏิเสธมาตอนแรกผมฟังเสร็จผมรู้สึกสะเทือนใจแล้วก็รู้สึกแตกใจมากแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่การแต่งงานทั่วไปละผมรู้สึกว่าพระเจ้าเรียกร้องให้ผมจะต้องตอบรับ
พราะผมรู้สึกว่านี่มันไม่ใช่แค่การแต่งงานธรรมดาแต่ว่ามันคือการผมมาเพื่อเป็นสักขีพยานแล้วมาเป็นตัวแทนของศาสนาคริสต์ของชาวคริสต์ของพระเจ้าว่าผมอยากจะมายืนยันว่าการแต่งงานแบบนี้ความรักแบบนี้เป็นความรักที่พระเจ้าชอบใจแล้วก็พระเจ้าจะอวยพรการแต่งงานแบบนี้ขอบคุณค่ะคุณค่ะแล้วอยากให้พูดถึงจุดยืนของกลุ่มลำพังสีหน่อยค่ะว่าในด้านการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กลุ่มของเราเนี่ยค่ะที่มีความเชื่อในพระเจ้าให้ทุกคนมาเข้าใจเรื่องเพศหลากหลายการศึกษาคัมภีร์ในมุมมองใหม่ค่ะก็เราเป็นกลุ่มคริสเตียนที่เชื่อว่าเราสามารถเป็น LGBTQIA+ ไปพร้อมกับการเป็นคริสเตียนได้ 100% เราไม่ได้มีข้อกังขาว่าเราเป็นไม่ได้แล้วก็เราพยายามจะยืนยันว่าการเป็น LGBT เนี่ยไม่ได้มีความผิดปกติไม่ได้มีความชั่วร้ายไม่ได้เป็นการตีความพระคัมภีร์ที่ผิดแต่อย่างใดแต่ว่าเราพยายามให้ความเข้าใจเราพยายามสร้างความเข้าใจใหม่ว่าการตีความพระคัมภีร์ในแบบที่อ้างอิงงานวิชาการในแบบที่อ้างงานวิทยาศาสตร์ในแบบที่อ้างอิงหลักฐานเนี่ยมันสามารถตีความใหม่มันสามารถมองมุมมองใหม่ได้แล้วก็เรายืนยันแล้วก็เราอยากจะเป็นตัวแทนของคริสเตียนเพื่อจะยืนยันว่าเราพระเจ้าของเรารัก LGBTQ อย่างมากอาเมนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอยากบอกคนทั่วไปไหมคะเรื่องความยอมรับเรื่องความเท่าเทียมทางเพศและก็ศาสนาค่ะก็อยากจะสื่อสารถึงกลุ่มคนทางศาสนาแล้วกันนะครับว่าผมเองก็ทำงานในวงการศาสนามานานแล้วก็อยากจะบอกว่าหนึ่งสิ่งที่ช่วยได้มากคือการที่เรามีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพี่น้อง LGBT หลายคนแล้วก็ถ้าท่านได้รู้จักกับพี่น้องเหล่านี้เป็นการส่วนตัวสนิทสนมมีเพื่อนสนิทแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าคุณจะได้เห็นความรักในมุมมองใหม่พวกเขาเป็นคนที่จิตใจดีมากน่ารักมากแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายครั้งเรามองจากศาสนาเนี่ยเรามองด้วยเลนส์ของตรรกะด้วยโลจิกด้วยการตัดสินแต่ว่าจริงแล้วถ้าเราได้มองด้วยเลนส์ของความสัมพันธ์เนี่ยผมเชื่อว่าเราจะได้เห็นมุมมองใหม่ว่าชีวิตของพวกเขาเป็นยังไงและเขามีความรักที่เหมือนกับสเตรทได้มากแค่ไหนแล้วก็สำหรับต่อไปนะคะเป็นของทางคุณวัดดาวนะคะวันนี้ค่ะมาร่วมงานของทางเรย่ากับทัมมี่ค่ะที่เรียกว่าเป็นคู่รักยูริใช่ไหมคะคู่ยูริคู่แรกนะคะเหมือนการปลุกกระแสอยากให้แบบบอกความรู้สึกในเขาว่ารู้สึกไงบ้างคะจริงๆเคลื่อนไหวมา10ปีก็อยากจะเห็นภาพวันนี้ค่ะเห็นภาพแบบที่มันมีความหมายกับความรักของทุกคู่จริงๆตอนที่เราวันสุดท้ายที่เราได้รับการบวชที่สวผ่านอ่ะเราก็บอกทุกคนแล้วว่าหน้าที่การเคลื่อนไหวของเราอ่ะมันเสร็จสิ้นวันนั้นหลังจากนี้เป็นหน้าที่ของทุกคนที่จับมือหาแฟนเข้าไปแต่งงานใช่ไหมเพราะว่าหน้าที่นักเคลื่อนไหวจบแล้วเหลือแต่หน้าที่ที่เราจะต้องพิสูจน์ให้สังคมเห็นว่าไม่ว่าใครที่จะแต่งงานกันไม่ว่าจะเพศไหนที่แต่งงานกันเขาสามารถสร้างครอบครัวได้เขาสามารถสร้างความรักและยืนยันได้และแน่นอนอย่างที่คุณเรย่าบอกว่ากฎหมายสำคัญมากที่จะคุ้มครองคู่รักของเขาไปถึงเมืองนอกก็อย่างที่บอกไปว่าหัวใจของกฎหมายที่สำคัญอ่ะมันทำให้พวกเราอ่ะมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ใช่ไหมคะจากเมื่อก่อนเราคิดว่าการที่กว่าที่เราจะกล้ามาเขาเรียกว่าเช่าโรงแรมเช่าสถานที่กล้าที่จะแจกการ์ดบอกคนอื่นมันไม่ใช่แบบเหมือนวันนี้แต่วันนี้พอกฎหมายผ่านเราเป็น LGBT มาตลอดชีวิตแต่เราไม่ใช่เป็น LGBT ตอนกฎหมายผ่านใช่ไหมคะมันคืนศักดิ์ศรีทั้งหมดเราก็คิดว่าพ่อแม่เพื่อนเราก็จะรู้สึกยินดีขอแสดงความยินดีด้วยค่ะนี่เป็นคู่ยูริคู่แรกๆหลังจากกฎหมายผ่านแล้วก็ได้แต่งงานก็หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจเพราะเราเชื่อว่าหลายคนเคยจับมือแล้วเคยไหมคะว่าเราจับมือแล้วก็แอบปล่อยมืออย่างรวดเร็วเพราะเรากลัวว่าคนอื่นจะมองเราใช่ไหมคะแต่หลังจากนี้นี่แหละคู่นี้จับมือกันคู่อื่นก็จะกล้าจับมือแล้วก็สร้างสังคมสร้างครอบครัวไปด้วยกันค่ะอันนี้คือหัวใจสำคัญสำหรับการต่อสู้มา12ปีเพื่อเห็นภาพแบบนี้ขอบคุณมากที่ทำให้ภาพมันมองเห็นแล้วก็เห็นว่าจะมีงานแต่งงานคู่รัก LGBTQIA+ ทั้งหมด 1,448 คู่อัปเดตให้ฟังหน่อยได้ไหมคะค่ะไม่ใช่คู่เรานะคะเราขอทำงานให้เสร็จก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยแต่งอีกสักงานเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือวันที่23มกราคมจะเป็นวันสำคัญมากก็คือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพอทุกคนไปที่อำเภอและถ้าหากว่าเป็นคนที่เป็นเพศเดียวกันจะถูกปฏิเสธค่ะแต่ว่าวันที่23มกราคมเป็นต้นไปอำเภอทั้งหมด878อำเภอบวก50เขตในกรุงเทพมหานคร
จะไม่มีเงื่อนไขนี้ต่อไปก็คือทุกเพศไม่จำเป็นต้องคำหน้านามว่าอะไรก็สามารถจดทะเบียนได้ซึ่งจะเป็นวันแรกของประวัติศาสตร์เป็นวันประวัติศาสตร์เป็นวันประวัติศาสตร์ของประเทศไทยค่ะที่อนุญาตให้ทุกคนจดทะเบียนได้เราก็เลยตั้งใจว่าจะจัดงานเพื่อที่จะเชิญทุกคู่นะคะทั้งคู่ของคุณเรย่าคุณแทมมี่แล้วก็ทุกคู่อะค่ะมาร่วมยืนยันและเฉลิมฉลองความรักด้วยกันก็จะจัดใช่ค่ะจะจัดตั้งแต่เช้าเลยคือประมาณ 8:30 ถึง 4:00 เย็นไม่ใช่แค่ในกรุงเทพเนี่ยเราจะจัดใหญ่บริเวณที่สยามพารากอนก็คาดหวังว่าเป็นหลักพันคู่คือมันแน่นอนแบบทุกคนบอกว่าสมรสเท่าเทียมออกมาแล้วใครจะใช้เหรอเราเชื่อไงว่ามันมีเป็นพันคู่ใช่ไหมคะแต่นอกจากนั้นคือทุกสำนักงานเขตแล้วก็ทุกอำเภอก็จะเปิดพื้นที่จัดพร้อมกันนอกจากในกรุงเทพมหานครที่สยามพารากอนแล้วก็จะมีทางฝั่งของจัดใหญ่ที่ภูเก็ตที่ป่าตองที่ภาคเหนือภาคอีสานก็กำลังเตรียมใช่ค่ะวันนั้นก็จะเป็นวันประวัติศาสตร์ถือว่าเป็นวันประวัติศาสตร์ก็ได้รับการเขาเรียกว่าจัดร่วมกันและรับคำเชิญจากทางฝั่งของท่านผู้ว่าชาติแล้วก็ท่านนายกมาร่วมเพื่อที่จะประกาศประวัติศาสตร์ของวันนี้ค่ะจริงๆก็เพราะมีคู่จับมือค่ะเราก็เลยกล้าจัดก็ติดตามกันนะคะวันที่23มกราคมคิดว่าคู่นี้ก็จะเป็นไปแน่นอนคู่หนึ่งแต่มีคนถามว่าจะเป็นคู่แรกไหมคือเราไม่รู้เพราะว่าสำนักงานเขตทุกเขตเปิดพร้อมกันเปิดพร้อมกันต้องมาตามดูอีกวันใช่ใช่แต่เราคิดว่าเราอยากให้ทุกคนร่วมจับมือเป็นคู่ประวัติศาสตร์ด้วยกันสำหรับวันแรกของประวัติศาสตร์ค่ะแล้วคำถามสุดท้ายค่ะอยากถามทุกท่านเลยค่ะมีอะไรอยากจะบอกสำหรับคนที่เป็น LGBT ขออนุญาตก่อนนิดนึงขออนุญาตจะขอบคุณท่านคุณสันนะคะแล้วก็ขอบคุณทั้งคุณวาดาวมากๆนะคะเพราะว่าเพิ่งได้ไปงานแต่งงานพิธีคริสต์ในโบสถ์โบสถ์หนึ่งค่ะและในขณะที่แลกแหวนเนี่ยนายพิธีได้บอกว่าเราไม่ได้ทำผิดกฎหมายเราแต่งงานถูกกฎหมายไม่ใช่เราคู่นี้นะคะหมายถึงชายหญิงแล้วเขาก็โชว์ทะเบียนสมรสขึ้นมาทำให้เราแบบนิดนึงนะแต่ว่าเราดีใจที่วันนี้เราจะมีทั้งนายพิธีในทางคริสต์แล้วก็ผู้ที่กำลังต่อสู้และเรากำลังได้มาในเรื่องของกฎหมายฉะนั้นถ้าไม่มีเราทุกคนเนี่ยเราจะเท่าเทียมไม่ได้เลยเกิดขึ้นไม่ได้เลยค่ะให้บอกผู้รัก LGBTQ สักนิดนึงค่ะทิ้งท้ายนิดนึงคือจริงๆเราสู้มานานนะคือหมายความว่าเนี่ยการสู้เรื่องกฎหมายคือสู้ส่วนหนึ่งแต่การสู้ใช้ชีวิตตั้งแต่วันแรกที่เรารู้ว่าเป็น LGBT อ่ะสู้ทุกวันคิดทุกวันว่าจะบอกพ่อกับแม่เมื่อไหร่คิดทุกวันว่าจะบอกเพื่อนเมื่อไหร่กังวลทุกวันว่าเราจะโดนมองเป็นแบบไหนยังไงเราคิดว่าทุกคนล้วนผ่านประสบการณ์เหล่านี้มากฎหมายสมรสเท่าเทียมเป็นแค่หมุดหมายหนึ่งที่กำลังบอกทุกคนว่าหลังจากเนี้ยมันคือความภาคภูมิใจในความรักของพวกเราและเราจะไม่เป็นตัวประหลาดของสังคมอีกต่อไปก็ฝากกำลังใจให้ทุกคนที่มีความรักและจับมือเพื่อสร้างครอบครัวและพิสูจน์ให้เห็นว่าครอบครัว LGBT ก็มีความหมายและความงดงามเหมือนครอบครัวอื่นๆทั่วไปสำหรับคนที่ไม่มีคู่ก็รีบหาเพราะว่าพรมแดนเทพมันเปิดเวลาไรแล้วค่ะแล้วก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะสื่อสารอะไรไหนไม่ฝากอะไรหน่อยไหมคะสำหรับนัดเอาเป็นแบบทริคเล็กๆน้อยๆในการใช้ชีวิตคู่และการใช้คำว่าใช้ชีวิตคู่ของพี่เลย่าและพี่แทมมี่นะคะคือนัดคิดว่าการที่เราจะคบกันได้ยาวๆเราต้องรักอีกคนในวันที่เขาไม่น่ารักด้วยอย่างหนูกับพี่ดาวเวลาเรามีปัญหากันเราจะจับมือกันตลอดหรือเราจะคือเราจะหาตรงกลางคำว่าตรงกลางตรงนี้อาจจะเป็นตรงกลางที่เอ็นมาฟังหนูบ้างในบางวันบางวันก็จะเป็นตรงกลางในฝั่งพี่ดาวแต่สุดท้ายแล้วค่ะคือมันคือการที่เราไม่ปล่อยมือกันแม้ในวันที่อีกคนอาจจะไม่ได้น่ารักกับเราทุกวันเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นทริคที่ทำให้เราอยู่กันได้เป็นคู่ชีวิตที่ยืนยาวมากพี่ซาร่าคะอยากทิ้งท้ายไว้ไหนคะอยากสื่อสารถึงพี่น้อง LGBT ทุกท่านแล้วกันครับผมตัวแทนในฐานะชาวคริสต์เรารู้ว่าหลายครั้งองค์กรศาสนาก็ทำร้ายจิตใจแล้วก็ทำร้ายความรู้สึกมามากวันนี้ผมอยากจะมาเป็นตัวแทนในการขอโทษแล้วก็อยากจะเป็นตัวแทนเช่นกันที่จะมากราบอวยพรถึงทุกท่านที่คิดว่าจะแต่งงานนะครับผมเชื่อว่าทางคริสตจักรจะค่อยๆเปิดรับมากขึ้นแล้วก็ทางกลุ่มของเราก็จะพยายามช่วยกันขับเคลื่อนด้วยแล้วก็หวังว่าชีวิตของพี่เลย่าแล้วก็พี่ทัมมี่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับพี่น้องจำนวนมากที่จะกล้าเปิดเผยตัวแล้วก็จดทะเบียนสมรสแล้วก็แต่งงานในโบสถ์